วไฮเปอร์อารมณ์ดีตลอดการแพทณปภาวันนี้ดูเครียดผิดลุคตัวเองอย่างมากเลยค่ะก็หลังจากได้โจทย์สุดหินของละครเรื่องรักประกาศิษย์เป็นคุณเล็กสุพัฒนาน้องสาวของพระเอกก่อณัฐวุฒิที่มีภาวะทางอารมณ์ผิดปกติปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงเจ้าตัวออกปากขอปลีกวิเวกทำอารมณ์เพราะวันนี้ผู้กำกับป้าแจ๋วจัดหนักให้แพทวันแมนโชว์ค่ะวันเดียวเต็มเหนี่ยวถึง24ฉากตั้งแต่กระทืบเท้าเอาแต่ใจร้ายเหวี่ยงวีนแกล้งป่วยเรียกร้องความสนใจไปจนถึงขั้นตาขวางเกรงเมื่อถูกขัดใจแค่เห็น3ฉากเบาๆนี้แล้วสีสันบันเทิงยังแอบสะดุ้งงานต้องรีบจ่อไมค์สัมภาษณ์ก่อนสาวแพทจะระเบิดอารมณ์อารวาสจนเข้าหน้าไม่ติดดีกว่าค่ะตั้งแต่เช้ามาจนตอนนี้ก็6ซีนยังไม่หยุดเลยค่ะอันนี้ยังเบานะคะอันนี้ยังถือว่าเบาทนแบบกรี๊ดตลอดเวลาแล้วก็อารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วตลอดแต่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวลงนี่จะน้อยมากเช้าที่เล่นไปคนเดียว2ซีนนี้หนักกว่านี้อีกเข้าของกระจายเต็มห้องเลยค่ะก็โอเคในระดับนึงเลยทีเดียวคือหิวแล้วอะไรเงี้ยเล่น2ซีนเช้าก็โอ๊ยหิวแล้วอ่ะ